สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศงานนะครับผมเป็นงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมครั้งที่3นะอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชนี่จริงๆก็มีมาเมื่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะทุกคนก็เป็นภาพบรรยากาศที่เจได้เก็บมาให้นะครับพอดีจะไลฟ์สดไลฟ์ไม่ได้ทุกคนกลัวติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะที่เจได้แบบเก็บมาเป็นบางร้านนะครับผมมาที่ร้านแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านของพี่ติ๊กนะครับหรือร้านอุไรไม้มงคลนะครับผมร้านนี้นะก็ส่วนมากจะเป็นไม้ตระกูลแบบอัลโกนิมาดิเฟนบาเชียแล้วก็จะมีแบบว่าปนเป็นชั่วกาชันด้วยนะครับอย่างต้นนี้นะก็จะเป็นวินสันสิงห์บุรีนี่เป็นตัวแท้เลยนี่ที่พี่เขาบอกนะครับสวยงามมากๆนี่ก็จะมีพวกอัลโกนิมานะครับนี่อันนี้จะเป็นมรดกโลกใบกลมนี่พวกอควานิมาคือของพี่เขาอ่ะมีหลายตัวนะเก็บสะสมอ่ะตัวสะสมเนี่ยใครสนใจก็ลองสอบถามได้นี่ทุกคนแล้วก็จะมีแบบที่เขาเรียกนะอัญมณีสามสีเนาะมีแบบติดกลายด้วยอันนี้จะเป็นต้นโชคเก้าชั้นด่างนะครับน้องกำลังเปิดสีมาเลยมีสีชมพูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นที่แบบว่าเจถือว่าด่างดีเลยนะครับเจจะชอบไม้ที่ด่างประมาณนี้เลยด่างแบบว่าด่างสเตียขึ้นชมพูต้นนี้นะเป็นโชคเก้าชั้นพันแสนทุกคนนี่เห็นพี่ติ๊กได้บอกเจเนาะคือใบเท่มากเลยคือแบบดำดุเท่ขนาดนี้เลยด้านล่างก็จะเป็นโชคเก้าชั้นอีกนะครับผมนี่โชคพันแสนเหมือนกันนะครับผมราคา3,500 บาทลักษณะเท่มากเลยที่ใบทุกคนใบแข็งๆทรงชูชันแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นใบดำนะครับที่กัดแดงชมพูหรือแดงม่วงมาแล้วคือใบดำดุเท่มากอีกต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นที่พื้นใบไม่ได้ดำมากนะทุกคนก็จะเป็นแบบพื้นใบที่เป็นสีเขียวเข้มแล้วน้องก็เปิดแบบชมพูพาสเทลชมพูอ่อนๆแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาอาจจะเป็นชมพูเข้มก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอากัวนิมาที่เป็นลูกไม้นะครับด้านหลังก็จะเป็นมรดกโลกใบกลมนะครับเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตระกูลวาสนานะครับผมอันนี้ลืมชื่อทุกคนแต่มีความสวยงามมากๆเลยน้องมีลายใบที่สวยงามส่วนต้นนี้อันนี้รู้ชื่ออยู่ทุกคนจะเป็นวาสนาดาราลายนะครับสวยงามมากๆส่วนต้นนี้นะครับผมพิติกได้บอกเจว่าจะเป็นต้นที่เป็นวินสันเขียวกับเทพนิมิตผสมกันนะครับผมจนเป็นด่างออกมาแบบนี้เลยมีความสวยนะทุกคนแต่จะเทไปทางแบบเทพนิมิตเยอะนะครับแต่เวลาด่างจะด่างแบบด่างเหมือนเต็มแผ่นมากกว่าเทพนิมิตสวยงามมากจริงๆทุกคนใบใหญ่ด้วยทุกคนแล้วพี่เขาก็จะมีบอลสีด้านล่างด้วยนะครับผมสวยงามมากๆเลยมาที่ร้านต่อมานะครับผมเป็นร้านข้างๆกันเลยนะครับผมร้านนี้นะก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะครับทั้งร้านเลยนะนี่อันนี้นะครับร้านนี้นะจะชื่อว่าร้านนดานิพาทรนะครับผมหรือร้านแม่นดาของเรานะครับผมวันนี้แม่นดาก็ได้เอาแบบโชคเก้าชั้นมานะส่วนเยอะเลยทุกคนคือเต็มโต๊ะเลยคือแบบสีสันนะทุกคนสวยงามอลังการงามตามากทุกคนก็จะมีหลายตัวนะครับนี่อย่างต้นนี้ก็เป็นลูกผสมนับทิมนะครับผมสวยงามมากๆเลยทุกคนก็จะมีแบบว่าฟอร์มกําลังแบบว่ากําลังโตกําลังที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับผมไซส์เล็กๆก็มีนะทุกคนอย่างต้นนี้ก็ต้นใหญ่นี่น้องคือแบบว่ากัดชมพูม่วงมาแล้วสวยงามมากๆลักษณะขอบใบบิดพลิ้วสวยงามมากนะครับนี่อ๋อเป็นดําม่วงเนาะพอดูในกล้องก็จะออกใช่ก็จริงๆก็เป็นดําม่วงแหละแต่พอดีดูอีกรอบหนึ่งอาจจะมองเป็นสีชมพูเนาะนี่ต้นนี้ก็มีความสวยงามเราจะมีเป็นความขาวเนาะหรือประมาณ3 สีที่แม่นาดาบอกเนาะนี่สวยงามมากๆเลย
อันนี้ก็สวยกัดชมพูส้มมาเลยนะครับชมพูเหลืองมาเลยนี่อันนี้ดำม่วงนะครับอยู่ที่ราคา3,500 บาททุกต้นเป็นไม้เมล็ดหมดเลยนะครับที่แม่นาดาบอกเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2,500 บาทนะครับผมลักษณะใบดำๆเข้มๆแล้วก็ติดแบบเฟดชมพูม่วงประมาณนี้นี่ต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่เจชอบมากๆเลยคือลักษณะใบยาวๆแบบนี้เลยยาวสวยมากแล้วมีความด่างที่แบบติดกระดูกนี่ผสมทับทิมราคา3,500 บาทอันนี้ก็จะเป็นแบบสายหวานๆเนาะลักษณะใบยาวกระดูกดํานะครับผมติดชมพูอุ้ยอันนี้ราคาดีนะครับผมราคา1,500 บาทเท่านั้นอันนี้ดําม่วงนะครับผมลักษณะใบก็อวบๆหน่อยเนาะปลายเรียวแหลมแบบนี้เลย2,500 บาทโอ้โหอันนี้ใบใหม่เต็มใบเลยเปิดดังมาเท่มากนะครับอันนี้จะเป็นออกโทนดำเหลืองเนาะนี่ตัวนี้นะครับพันแสนนะครับหรือที่เรียกว่าโชคพันแสนเนาะก็กำลังเป็นกระแสนะครับมีความสวยงามมากๆลักษณะพื้นใบจะเป็นออกแบบเขียวดำเข้มเข้มดุดุโอ้โหแต่ดูน้องเปิดสีมาน้องมีความส้มความสวยสวยงามมากๆเลยนะสำหรับโชคก้าชั้นโชคพันแสนเนาะอันนี้จะออกดำม่วงโอ้โหดูเขาแบบฮาร์ปติดกระดูกไล่เฟดไล่สีสวยงามมากนะครับต้นนี้นะดำม่วงอีกต้นหนึ่งที่ฟอร์มสวยงามมากใบใหม่นี้ออกมาสเตียเลยใบล่างๆน้องอาจจะไม่ได้ด่างจัดมากเนาะแต่ดูใบนี้มีความฮาร์ปฮาร์ปมาเบิ้ลมาเบิ้ลแต่ใบใหม่นี้สเตียสวยงามแล้วแม่เขาบอกว่าต้นนี้มีสองหน่อนี่อันนี้ก็สวยอันนี้น่าจะเป็นลูกผสมทับทิมเนาะที่แม่เขาบอกถ้าจำไม่ผิดนะครับต้นนี้คือมีความด่างแบบติดกระดูกออกชมพูม่วงเลยนะครับฟอร์มสวยวัสดุปลูกก็ดีนะเจดูแล้วคือแบบมีผสมถ่านเพื่อดูดความชื้นอันนี้คือดีมากเลยอันนี้จะเป็นดําแดงนะครับลักษณะใบจะแผ่ออกเนาะใบกว้างๆกระดูกสีดําชัดเจนเลยด่างแบบเต็มใบเลยนะใบใหม่ล่าสุดมาดูฟอร์มนี้โอ้โหทุกคนดำม่วงนะครับผม2,500 บาทนะครับผมเป็นไม้เมล็ดที่ด่างสวยมากน้องค่อยๆแบบมีความเปิดสเตียเนาะอาจจะไม่ได้ด่างถึงขั้นฮาร์ปหรือด่างจัดอันนี้จะเป็นลูกผสมทับทิมเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ราคา2,500 บาทอันนี้จะมีความเป็นด่างขาวหรือแบบติดมาเบิ้ลมาเบิ้ลนะ1,500 บาทเท่านั้นราคาดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกผสมทับทิมเหมือนกันทุกคนเป็นไม้เมล็ดเนาะ1,500 บาทแต่เนี้ยมีความเท่ทุกคนจะออกสีสนิมก็ไม่เหมือนจะออกม่วงเลยก็ไม่เหมือนอันนี้ใบก็ยาวสวยแบบติดสเตียด้วยติดกระดูกคือแบบได้มาดูโชคก้าวชานร้านแม่นาดานี่คือแบบสวยงามเพลินตามากทุกคนต้นนี้ก็สวยวิราคาดีนะ1,500 บาทเท่านั้นด่างสวยขนาดนี้เลยเป็นไม้เมล็ดต้นนี้คือใบใหม่เปิดมาสวยงามมากมีความเป็นมาเบิ้ล1,500 บาทเช่นกันนะครับนี่โอ้โหดำม่วงราคาดีมาก1,500 บาททุกคนโอ้โหอันนี้คือฟอร์มใบสวยมากน้องจะอวบๆหน่อยเนาะนี่เป็นชมพูแบบนี้เลยอันนี้600 บาทราคาดีไหมเมล็ดทุกคนน้องติดชมพูอันนี้จะเป็นลักษณะใบยาวเรียวปลายแหลมลักษณะใบยาวๆเวลาด่างน้องเริ่มติดแบบกระดูกแบบติดสเตียมาแล้วสำหรับร้านแม่นาดาจะมีโชคเข้าชั้นประมาณนี้นะครับผมร้านต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นร้านบอนไซนะครับผมเป็นร้านที่แบบจัดร้านได้น่ารักมากนี่แล้วพี่เขารับสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยอาจจะมีภาพกระพริบหน่อยเนาะเพราะพอดีพี่เขาเปิดไฟปลูกต้นไม้อาจจะมีแบบภาพกระพริบบางเนาะนี่ไซส์เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้น่ารักมากทุกคนบอนไซหน้าแบบว่าเอาไปประดับแบบห้องทํางานอย่างนี้โต๊ะทํางานน่ารักน่ารักนะครับนี่แต่ว่าต้องเป็นพวกนี้ต้องเรียงแบบที่มีแสงที่เพียงพอนะทุกคนสําหรับร้านบอนไซ
พอเขาค่อนข้างที่จะเป็นไม้แดดเนาะเป็นไม้แบบเป็นไม้ยืนต้นที่เราได้มาแบบจัดแต่งทรงจัดทรงเขาเนาะนี่สวยงามมากๆเลยทุกคนพี่เขาแบบจัดร้านแบบน่ารักน่ารักอย่างต้นนี้เจ๊ก็ชอบนี่สวยงามมากน้องมีความด่างกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสวยงามมากทุกคนในงานนี้ก็จะมีไม้นะครับหลากหลายเนาะไม่ใช่แบบว่าจะมีแบบไม้ด่างหรือว่าโชคเก้าชั้นในงานก็จะมีพวกไม้ฟอกอากาศไม้ประดับไม้มงคลเนาะซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม้ด่างก็เยอะเนาะก็จะเน้นเป็นพวกมอนสเตอร่าอย่างเงี้ยทุกคนพวกไทคอนอัลโบเนี่ยจะเยอะไม้ตระกูลฟิโลจะเยอะเนาะนี่นี่สวยงามมากแต่ว่าเจก็อยากได้มานี้อันนี้น่าจะเป็นม่วงเจริญสวยงามมากเวลาเขาออกดอกเขาจะออกดอกแบบม่วงๆเล็กๆจี๊ดๆน่ารักนี่พี่เขาแบบมีชั้นเล็กๆน่ารักตั้งแบบถ้วยจิ๋วๆน่ารักมากเลยอันนี้อยู่ที่ราคา650 บาทแต่พี่เขาก็จะมีแบบกระถางเซรามิกใบเล็กๆน่ารักราคาก็น่ารักนะ60 บาทลวดดัด10 บาทแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าไม้ที่งานนี้คือราคาน่ารักราคาดีราคาแบบจับต้องได้ด้านล่างก็จะมีแบบต้นเล็กๆเนาะสำหรับร้านพี่บอนไซก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมาร้านต่อไปเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าโซนไม้ด่างส่วนมากจะเป็นแบบว่ามอนสเตอร่าไทคอนนะครับผมนี่สวยงามมากคือพี่เขาเลี้ยงได้แบบสวยงามแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะทุกคนสําหรับเจส่วนตัวเจจะชอบไม้ด่างที่เป็นแบบว่าไทคอนลายประมาณนี้เลยทุกคนเจว่าเขาเลี้ยงง่ายถ้าเกิดว่าด่างจัดเนี่ยทุกคนราคาดีด้วยคัดลาย2,400อันนี้จะเป็นโดเมสติกัมนะครับผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่ถ้าเกิดว่าเราตัดบางข้อนี่จะหลุดด่างได้ง่ายมากนี่น้องกุ้งด่างของเราด่างสวยมากอันนี้จะเป็นไม้ตระกูลนาโกอันนี้เจลืมชื่อเนาะแล้วก็จะเป็นไม้ตระกูลมอนสเตอร่าเนาะน้องคือภูฉลุด่างเหลืองฟิโลจูปิไอนะครับผมสวยงามก็จะมีพวกไทคอนนะครับผมต้นใหญ่ๆเลยสวยงามมากๆส่วนมากของพี่เขาจะคัดลายให้นะครับผมราคาแบบเริ่มต้นตั้งแต่แบบ800-900นี่คือไซส์ใหญ่ไปเลยทุกคนเจบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเทียบกับมือเจดูดิโหสวยงามเจว่าแนะนำนะให้เลี้ยงลายแบบนี้ทุกคนกำลังดีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้องกุ้งเราที่เป็นแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนาะนี่โซนด้านหลังจะเป็นไทคอนที่แบบไซส์ใหญ่มากๆทุกคนคือดูใบน้องห้อยแบบนี้เลยดูลายแบบโอ้โหมีความสตรีอะเนี่ยลายดีมากทุกคนราคาเท่าไหร่อ๋อไม่เห็นราคาเห็นราคาไม่ทันต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแนะนํานะจริงๆทุกคนนี่ให้เลี้ยงลายแบบนี้จะเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวนะครับผมสําหรับร้านนี้ชื่อว่าร้านคุงการ์เด้นนะครับผมสวยงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะครับผมไม้ฟอกอากาศเนาะจะมีทั้งต้นไม้จริงแล้วก็ต้นไม้ปลอมนี่ร้านนี้คือพิเศษเลยคือแบบไม่ต้องไปหากระถางเปลี่ยนนะมีความสวยงามเลยพร้อมกระถางไปเลยต้นนี้ต้นแรกก็จะเป็นกุมารดําเรียกทรัพย์นะทุกคนใบเงาเงาดำดำแบบนี้เลยก็จะเป็นไม้แบบว่าฟอกอากาศที่แบบเลี้ยงในห้องได้โต๊ะทำงานประดับได้นะครับผมคือพี่เขาแบบว่าใส่กระถางสีขาวคือทำให้ต้นไม้ได้ชูฟอร์มชูความสวยงามได้สวยงามมากอันนี้น้องจะเป็นกุมารแดงเรียกทรัพย์ใบกลมหรือบางคนก็จะเรียกว่าแดงอำพรเนาะนี่สวยงามมากๆเลยนะครับเดหลีลิ้นมังกรแคระนะครับยางอินเดียดํากวักมรกตดํานะครับสวยงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรด่างเนาะวาสนา9 ชั้นที่เขาก็มีนะครับผมอะคูนิมาเพชรน้ำหนึ่งเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับสวยงามมากๆเลยยางอินเดียด่างชมพูก็สวยด้านล่างอันนี้จะเป็นต้นไม้ปลอมนะครับผมนี่
สําหรับใครแบบว่าอยากให้เป็นของขวัญหรือประดับโต๊ะทํางานน่ารักน่ารักนี่ก็แนะนํานะครับผมไม้ด่างมอนสเตอร่าด่างก็มีนะครับแต่ว่าเป็นดอกไม้ปลอมเนาะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับผมสําหรับงานนี้นะครับผมที่เดอะมอลล์โคราชนะครับผมที่เจได้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีนะครับผม